อ่ะนะครับนะครับผมก็จะมาลองกันจริงๆครับอันนี้ผมอยู่หน้ากล้องจนไกลมากพอสมควรนะครับนะครับผมหยิบลงไปแล้วการใช้งานจริงๆนี่ก็ให้ดูให้เหมาะสมกันกับการใช้งานนะครับเราหยิบนี่ก็อาจจะแอบไว้ใต้ปกเสื้อนะครับหรือแล้วก็เอาสายนี่แอบไว้ใต้เสื้อนะครับเพื่อมันจะป้องกันความน่าเกลียดนะครับของภาพนะครับมันก็จะดูไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สวยงามนะครับสายที่เห็นนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่เป็นสายหูฟังนะครับสายหูฟังนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับโอเคผมเปลี่ยนสายหูฟังมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะได้ให้เพื่อนชมได้ง่ายนะครับครับตอนนี้ก็คือเสียงบันทึกก็คือเป็นเสียงจริงๆนะครับเป็นเสียงจริงๆที่ได้จากไมค์รุ่นนี้เลยนะครับเสียงจริงๆออกมาเลยนะครับน้ำหนักเสียงโอเคนะครับไม่มีอะไรแทรกอยู่แล้วเพราะสายพวกนี้มันก็จะไม่มีเสียงแทรกอะไรอยู่แล้วนะครับการลายสายก็5เมตรก็ไม่เสียงไม่ดรอปอยู่แล้วครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองถอดนะครับถอดดูว่าเสียงมันจะต่างกันยังไงนะครับกับไมค์ที่บิวอินจากกล้องนะครับยังไงครับตอนนี้ผมได้ถอดไมค์รุ่นนี้ออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เสียงมันก็จะเป็นเสียงบิวอินจากไมค์ของบิวอินที่อยู่ในกล้องนะครับมันก็จะกินกว้างนะครับความต่างแน่นอนครับการใช้งานนะครับเมื่อเราใช้ไมค์ลักษณะนี้นะครับเข้าไปเมื่อเรามีไมค์มาบิวอินเข้ามาเนี่ยเห็นไหมฮะเสียงที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ก็จะโดดขึ้นนะครับเสียงก็จะชัดเจนนะครับเวลาเราไปใช้งานประกอบงานต่างๆของเราเนี่ยเสียงก็จะชัดเจนเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะครับนะเหมาะกับการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับเหมาะแน่นอนนะครับสบายมากนะครับโอเคเทสทดสอบเช็ค1เช็ค2เช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คสวัสดีครับเช็ค2เช็ค1เช็ค2เช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับยังไงก็ผมก็ขอจบการรีวิวเจ้าใหม่ตัวนี้นะครับไว้เพียงแค่นี้เลยนะครับอาจจะรวบลัดไปหน่อยเพราะว่าตัวใหม่ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับชาวดีวีรีวิวนะครับผมขอแจ้งอีกครั้งนึงนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับปีใหม่จะบอกว่าเลยว่าปีนี้เป็นปีที่ทางดีรีวิวนี่มีโปรดักต์ที่จะเข้ามาจำหน่ายเพื่อนๆนี่จำนวนมากมากเลยนะครับซึ่งเป็นหลายโปรดักต์มากไม่ว่าจะเป็นไฟ LED เคนดอลลี่สตี้แคมนะครับหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะไฟเดย์ไลท์ไฟร้อนอะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะครับแล้วก็อะไรที่มันจะมาพัฒนาส่วนต่างๆให้เพื่อนๆได้นะครับผมก็จะนำมาจำหน่ายให้เพื่อนๆหรือเพื่อนๆคนไหนต้องการอะไรก็แจ้งผมมาได้ครับบางอย่างผมก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆต้องการนะครับแจ้งเข้ามาทางอีเมลได้หรือที่เว็บบอร์ดได้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนไว้อีกครั้งนึงนะครับยังไงก็คอยติดตามรีวิวไปตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิว อุปกรณ์อื่นๆให้เพื่อนได้ชมกันอีกนะครับรับรองเลยครับครับวันนี้ขอจบการรีวิวเจ้าใหม่ตัวนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ